สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับนาฬิกานะคะคำแรกค่ะ for แปลว่าก่อนนะคะ nach หลังค่ะ genau ตรงเวลาเลยค่ะตรงเลย12นาฬิกาตรงนะคะ halb แปลว่า30นาทีนะคะครึ่งหนึ่งนั่นเอง viertel vor แปลว่า15นาฬิกาก่อนสมมติ12เที่ยงนะคะหรือว่า5นาทีก่อนนะคะ Viertel nach Viertel ก็คือ15นาทีนั่นเองนะคะแล้วก็5 nach ก็คือ5นาทีหลัง10 vor 10นาทีก่อนนะคะ10นาทีก่อน5โมงเย็นนะคะ Kurz vor ก็คือ 1 2 Kurz เสร็จประมาณ 1-2 นาที3นาทีนะคะเกือบจะก่อนนะเกือบจะก่อนเนาะแล้วก็เซนหน้าก็คือ10นาทีหลังควอสหน้าเกือบจะหลังนะคะเกือบจะหลังควอสเนี่ยก็คือ 1-2 นาทีเนาะสวานซีฟอร์ก็คือ20นาทีนะคะก่อนแล้วก็นาทีในภาษาเยอรมันคือมินูเทนั่นเองนะคะแล้วก็คำศัพท์เหล่านี้นะคะทุกคนสามารถดูได้เยอะกว่านี้นะคะนั่นก็คือจะมีหนังสือนะคะในราคา199บาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะชื่อ